มีการจัดทำโครงการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นในกองทัพตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นในส่วนของโครงสร้างอะไรที่จะแก้ปัญหาระยะยาวยังไงคะขอบคุณที่ถามเรื่องนี้กองทัพบกนั้นถูกตั้งมาเป็นเวลานานนะครับมีโครงการมากมายหลายอย่างนะครับพูดไปก็ไม่ได้ว่าไปตำหนิสิ่งเทียนไทยนะครับในห่วงเวลาและสถานการณ์ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันเคยมีโครงการนะแบบเนี้ยบ้านสวัสดิการนะครับการกู้เงินต่างๆนะครับทั้งการร่วมมือหน่วยบางหน่วยร่วมมือกับพ่อค้านะพ่อค้าก็มาติดต่อนะครับมีการวิ่งเต้นนะซึ่งผมไม่อยากสาธยายเยอะเป็นอันว่าผมรู้แล้วผมรับรองว่ากุมภามีนาเมษานี้ตั้งแต่ในพลยันพันเอกไม่มีงานทำแน่หลายคนนะครับแล้วผมก็ไม่สนด้วยเพราะผมรู้ข้อมูลลึกผมเติบโตมากับความที่รู้สึกว่ามันไม่ถูกหลายอย่างผมไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่ครับผมต้องทำผมยกตัวอย่างเช่นมีใครกล้ายกเลิกทีมอาร์มี่อยู่ในเต็นท์สัปดาห์นี้จะมีการลงนามร่วมกับกระทรวงการคลังในการใช้ที่ราชพัสดุราชพัสดุเป็นโครงการสวัสดิการเชิงพาณิชย์โดยนำเงินรายได้นั้นกลับคืนเข้าสู่กระทรวงการคลังนี่คือการเริ่มต้นหลายๆอย่างในการแก้ไขปัญหาที่หมักหมมมานานในกองทัพบกครับแน่นอนครับมีคนไม่พอใจเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เซ็นยกเลิกการจัดซื้อปืนสวัสดิการทุกชนิดในกองทัพบกถ้าต่อไปนี้ใครจะซื้อปืนสวัสดิการภายนอกจากหน่วยงานใดก็ตามผู้บังคับบัญชาชั้นในพลนะปากเสไม่ออกคำสั่งเท่านั้นที่จะเซ็นไม่ใช่เดิมระเบียบแค่พันตรีแค่ชั้นในพันเซ็นเปิดโอกาสให้พ่อค้านะครับให้กำลังพลนั้นซื้ออาวุธได้โดยง่ายนะผู้ก่อเหตุมีปืน5กระบอกซึ่งเป็นปืนครับจากโครงการสวัสดิการจากหน่วยงานอื่นทหารไม่จำเป็นต้องมีปืนส่วนตัวครับเรามีปืนหลวงนะครับซึ่งถูกเก็บรักษามีการแจกจ่ายมีการเบิกรับแต่เดิมมันมีมาไม่รู้กี่โครงการทหารมีบ้านมีที่พักให้กับกำลังพลเพียงพอนะครับท่านรับราชการ20ปี30ปีท่านไม่ต้องจ่ายค่าบ้านไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้านนะครับท่านมีโอกาสที่จะเก็บเงินช่วยชีวิตของท่านในการไปหาบ้านสักหลังหนึ่งหลังจากท่านเกษียณอายุราชการผมขีดเส้นตายเดดไลน์เอาไว้เดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่วันนี้สำหรับผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วยังพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ราชการท่านย้ายออกจากกองทัพบกไปอยู่ในงานใดนะครับท่านต้องออกครับเพื่อจะเปิดโอกาสให้คนที่ยังไม่มีบ้านมาอยู่มาอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเขาจะได้เก็บตังค์นะครับเพื่อหลังจากเกษียณเขาจะได้มีที่ดิน